รื่องการที่พ่อแม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะอ่านนิทานให้ลูกฟังแล้วก็ควรจะเริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งอย่างเป็นเด็กทารกก็ได้เป็นลักษณะของการอ่านหรือเล่าให้ลูกฟังแต่พอตอนโตเนี่ยอ่านโดยการมีหนังสือนิทานอยู่กับมือนะคะแล้วเด็กได้เห็นภาพหนึ่งมันเป็นการปลูกฝังนะคะให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องราวต่างๆกระตือรือร้นที่จะแบบใฝ่รู้มีคำถามนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะจากหนังสือนิทานการมาพูดคุยหลังจากฟังนิทานเสร็จมันก็ทำให้เด็กได้ทบทวนกระบวนการคิดนิทานจะสอนเด็กในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของการอยู่กับร่วมกับผู้อื่นการทำงานกับผู้อื่นแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นความสนุกนะคะนิทานมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากๆเลยนะคะเพราะมันเป็นกระบวนการการนำข้อมูลต่างๆผ่านประสาทสัมผัสเด็กเนี่ยนะคะแล้วเด็กรับรู้เด็กเรียนรู้เด็กก็เกิดความคิดรวบยอดนะคะการสอนนิทานเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ในเชิงของวิธีคิดนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องมีมารยาทจริงๆแล้วเนี่ยคือนิทานเนี่ยสามารถสอนเด็กได้ทุกอย่างเลยทั้งที่เป็นพฤติกรรมที่เราอยากจะส่งเสริมและพฤติกรรมที่เป็นปัญหานะคะตอนนี้เราพูดกันมากเลยว่าเราต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพนะคะเราต้องการพลเมืองที่อยู่ในโลกดิจิทัลหรือว่าจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเขาต้องมี inquiry mind การใฝ่รู้ใฝ่เรียนกระตือรือร้นนิทานเนี่ยจะเสริมสร้างตัวนี้ให้เขาเกิดขึ้นว่าถ้าเขาสนใจอะไรแล้วเขาอยากหาคำตอบนะคะลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้เขาเกิดการตั้งคำถามการเป็น lifelong learner นะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็นิทานเนี่ยคือสื่อที่เหมาะที่สุดสำหรับเด็กในวัยนี้ค่ะเทคนิคในการเล่านิทานนะคะคนอ่านหรือคนเล่าเนี่ยต้องสนุกไปกับเรื่องนั้นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้เรื่องราวดีเราต้องอ่านก่อนล่วงหน้าค่ะการอ่านให้สนุกเริ่มต้นที่บรรยากาศนะคะอันที่2ก็คืออย่าอ่านนิทานกับเด็กขณะที่เปิดทีวีหรือเปิดเสียงอะไรดังๆนะคะแล้วก็มีเทคนิคอย่างเช่นถ้าเลือกนิทานให้มันเหมาะสมกับอายุของเขานะคะเช่นนิทานเป็นหนังสือผ้าสำหรับเด็กเล็กป๊อปอัพสำหรับเด็กจุดประกายให้เขาสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้นะคะส่วนหนึ่งเรื่องของการใช้หนังสือนิทานเสียงถ้าเป็นไปได้แล้วปนุเชื่อว่ามนุษย์สอนมนุษย์ด้วยกันเองแล้วเสียงแม่คนที่เขารับเป็นคนเล่าถ่ายทอดนิทานเนี่ยคือเสียงสวรรค์สำหรับพวกเด็กๆแล้วนะคะนิทานเนี่ยนะคะถ้าทำให้เกิดมีชีวิตฉันได้เห็นของจริงเพราะในโลกแห่งจินตนาการของเด็กเนี่ยเขาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นของจริงหมดละครนิทานเขาจัดทำมาให้เด็กเนี่ยเขาจะรู้จิตวิทยาการดึงให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมเช่นเวลาเจ้าชายออกมาให้ทุกคนปรบมือนะพอเด็กมีส่วนร่วมปั๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกสนุกมันก็ทำให้เขาชวนติดตามสำหรับเขานะคะมันเหมือนกับแบบจินตนาการที่ฉันฝันไว้มันเป็นจริงอะนะคะก็ทำให้เด็กสนุกสนานได้อะค่ะ